ฮะใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาบอดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับพี่อีกคลิปนึงแล้วนะฮะคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นขั้นต้นคลิปแหละว่ามันมีข่าวเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของคอนแทคเลนส์ว่าใส่แล้วอันตรายใส่แล้วไม่ปลอดภัยใส่แล้วตาบอดเดี๋ยวก็ตาบอดเดี๋ยวก็ตานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีสาเหตุมาจากการใส่ที่ไม่ถูกวิธีนะฮะวันนี้พี่เลยทําคลิปนี้มาโดยเฉพาะเลยสําหรับการใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการใส่สําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์ขอบอกว่าคลิปนี้มีสาระและเลิศมากนะคะก่อนนะฮะที่น้องๆจะต้องมีไว้เลยนะฮะอย่างแรกค่ะคือต้องมีคอนแทคเลนส์นะพี่ใช้ของ Pitty Lens นะฮะ Pitty Lens Pitty Doll ที่ใช้ Pitty Lens นะฮะก็เพราะว่าลายมีให้เลือกเยอะใส่สบายตาแล้วก็ที่สำคัญชมพู่อรยาเป็นพรีเซนเตอร์นะวิธีการที่เราจะดูว่ามันได้มาตรฐานไหมไปดูที่ข้างขวดค่ะอย่างขวดของพิตตี้ดอลขวดนี้นะฮะมันจะมีข้อมูลบอกทั้งหมดนะฮะว่าไม่ว่าจะผลิตที่ไหนอะไรยังไงนะฮะมีหมายรองรับมาตรฐานและที่สำคัญนี่ตรงนี้นะฮะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะใครที่อ่านคอนแทคเลนส์ไม่ถูกนะฮะค่าตรงข้างๆนี้เห็นไหมมันจะมีค่า BC ใช่ไหมฮะ BC คืออะไร BC คือค่าความโค้งของคอนแทคเลนส์นะฮะเป็นค่าความโค้งของคอนแทคเลนส์ที่จะรับกับลูกตาซึ่งพิตตี้ดอลหรือพิตตี้เลนส์เนี่ยความโค้งเนี่ยเขาเรียกว่ารองรับตาของคนบ้านเรามันเลยใส่ได้พอดีเนาะฮะและอีกต่อมาก็คือ DIA DIA คือขนาดของคอนแทคเลนส์นะฮะนั่นฮะน้องจะต้องมีตลับใส่คอนแทคเลนส์นะฮะตลับใส่คอนแทคเลนส์นี้นะครับได้มาปุ๊บนะน้องอย่าลืมนะฮะเอาไปทำความสะอาดนะฮะด้วยน้ำเกลือก็ได้ใส่ไปปุ๊บเช็ดแห้งๆนะคะยาล้างคอนแทคเลนส์นี้เป็นสิ่งที่ต้องมีนะคะทุกคนต้องใช้น้ำยาล้างแล้วแต่ยี่ห้อที่น้องแบบเฮ้ยชอบแต่พี่ชอบใช้ของออติฟรีเนี่ยฮะก็คืออันนี้นะคะเกลือนะฮะอันนี้พี่ใช้ของคลีนแอนด์แคร์นะฮะน้ำเกลือตัวนี้สามารถล้างตาล้างจมูกล้างปากล้างทุกอย่างล้างแผลสดล้างอะไรอย่างนี้ได้นะคะและที่สำคัญคือมันอ่อนโยนมากและสะอาดมากๆและทำไมมันถึงหยอดเข้าตาได้เพราะค่า pH นะคะมันตรงกับค่าน้ำในร่างกายนั่นเองควรจะมีนะคะมาเทียมเนี่ยก็แล้วแต่เนาะลองไปดูได้พวกบูทวัสดุอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบหลายยี่ห้อเวอร์มากเลยนะฮะแต่พี่ชอบใช้ของอันนี้นะคะลิซี่ปะลิซี่ไหมตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับคือที่ต่อมาสำหรับวิธีการแกะคอนแทคเลนส์นะคะหลายๆคนงงมากพี่ไปแต่งหน้าสาวหลายคนก็เฮ้ยพี่ฮะเปิดตรงไหนเนาะแกขวดมันขึ้นมาเว้ยขวดคอนแทคเลนส์นะคะแล้วหมุนหาจ้ามันจะมีนะคะที่มันเป็นตัวเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ที่เป็นตัวเหมือนทิปเนี่ยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเสร็จปุ๊บนี่ฮะหนูฮะงัดมันขึ้นมาค่ะก็แก๊กด้วยความระมัดระวังนะฮะพองัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาค่อยเอามือเนี่ยดันอีกเกลียวเล็กข้างๆออกแล้วก็เอาจุกยางเนี้ยออกนะคะแค่นี้ไงเราเอาตัวคอนแทคเลนส์นะคะเทออกมาเลยค่ะเทออกมาจากขวดนะคะแล้วก็เอาน้ำที่อยู่ในนี้ทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวคอนแทคเลนส์นะเอาคอนแทคเลนส์นะคะเข้าไปแช่ในตลับคอนแทคเลนส์ที่ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือแล้วแช่เอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมงหรือว่าเป็นไม่ได้ค้างคืนยิ่งดีนะก็มาถึงขั้นตอนวิธีการใส่คอนแทคเลนส์แต่นี่พี่ใส่แล้วแต่เดี๋ยวพี่เอาออกเพราะพี่จะต้องใส่ให้ทุกคนดูนะคะทุกคนจะได้ใส่เป็นนะคะคอนแทคเลนส์เนี่ยออกมาจากตลับนะคะที่เราแช่ทิ้งเอาไว้นะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาถูทําความสะอาดนะคะถูเป็นแนวตรงนะคะขึ้นลงเบาๆนะฮะแล้วก็พลิกด้านคอนแทคแล้วก็ถูขึ้นลงอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เอาน้ํายาล้างคอนแทคเนี่ยเทราบอีกรอบนึงนะคะและก่อนใส่ตาถ้าสมมติว่าคนตาแห้งนะคะให้เอาน้ําตาเทียมเนี่ยหยอดเข้าไปที่ตาก่อนจับคอนแทคพลิกขึ้นมาค่ะคอนแทคเลนส์นั้นจะมีอยู่2ด้านนะฮะอันนี้คนงงเยอะมากคอนแทคนั้นมันจะมีด้านที่มันจะเป็นรูปแบบโค้งถ้วยนะฮะกับรูปที่แบบปากบานๆออกเป็นแบบว่าแบะออกมานะฮะซึ่งด้านที่เราใส่คือด้านโค้งนะฮะถึงเป็นด้านที่ถูกต้องไม่งั้นใส่อีกด้านนึงมันจะเคืองนะคะน้องๆได้คอนแทคเลนส์แล้วนะฮะเสร็จแล้วต่อมานะครับเราจะใส่นะพี่แนะนําว่าให้ใช้นะฮะนิ้วเนี่ยนิ้วนางก็ได้นะฮะข้างนึงดึงตาขึ้นและนิ้วนางอีกข้างหนึ่งลงนี่แล้วคอนแทคเลนส์เราไว้ตรงกลางนะเสร็จปุ๊บอ่ะหาจุดโฟกัสของหน้าเราครับตาหลังจากใส่เข้าไปอย่างนี้นะกระพริบตานิดนึงค่ะมันเข้าล็อกนะจำสเต็ปพี่นะนิ้วนางนิ้วกลางก็ได้ดึงออกแล้วกดใส่เนี่ยค่ะแล้วสำหรับวิธีการเอาออกนะฮะการเอาออกนะคะง่ายๆเลยนะใช้มือนะคะทำเป็นรูปอย่างนี้นะคะทำเป็นกิบออกค่ะถ้าเกิดตาใครเล็กนะคะถางขึ้นนิดนึงค่ะแล้วเหมือนเดิมอ่ะใช้นิ้วนางค่ะอยู่ข้างหนึ่งทางลงมาค่ะเสร็จแล้วหยิบค่ะหยิบเลยนะอย่าไปกลัวนะคะทุกคนต้องหยิบนะคะเล็บนี่ตัดด้วยนะคะทุกคนถ้าเล็บยาวเนี่ยอย่านะคะหยิบออกมันออกมาแล้วออก
หยิบมาปุ๊บเสร็จปุ๊บนะฮะเหมือนเดิมถ้าตามสเต็ปปุ๊บก็เอาไปล้างก่อนนะคะถูบนและล่างถูบนและล่างเสร็จปุ๊บก็ไปแช่ในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์แล้วนะฮะเห็นไหมบอกแล้วว่าขั้นตอนนี้มันไม่ยากเลยนะแล้วถ้าเกิดน้องๆทำตามพี่นี่เรารองว่าใส่แล้วปลอดภัยแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพอย่างพี่เดียด้วยนะคะ